พระเอกดาวรุ่งคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยเหล่าซูเปอร์เปิดทั้งรุ่นพี่และเหล่านักแสดงเจนใหม่เด็ดปั้นของทางช่อง3กับงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบสุดยิ่งใหญ่ช่อง3ภายใต้ชื่อ54ปี3มิราเคิลที่เมื่อ29กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งจับลูกบอลแบ่งสีและทีมฟุตบอลเพื่อเตรียมลงฟาดแข้งในศึกฟุตบอลดาราแมตช์สำคัญแห่งปีกันไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานม่วนจอยเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่มารอนั้นทำสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณงานโดยนอกจากเหล่ารุ่นพี่ซุปตาที่ถูกจับตามองในหลากหลายประเด็นแล้วยังมีนักแสดงเลือดใหม่เด็กปั้นช่องสามที่ออร่าพุ่งกันทุกคนเฟรนด์ธีรกฤตพชรบุญเกียรติคืออีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ถูกพูดถึงและให้ความสนใจจากงานครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มที่ละลายใจและความเป็นกันเองนี่คือราศีซุปตาราศีพระเอกจับจนพี่ๆนักข่าวผู้ร่วมงานต่างถามถึงว่าหนุ่มคนนี้คือใครเฟรนด์คือนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีกรีอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนักแสดงเด็กดังรุ่นใหม่ของช่อง3ที่ได้โอกาสไว้วางใจจากผู้ใหญ่กับโปรเจกต์ละครและภาพยนตร์ชื่อดังอย่างที่หยดที่กวาดรายได้มาแล้วมากกว่า500ล้านบาทสำหรับเฟรนด์ธีรกฤตเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแนะนำของพี่คิงสมจริงศรีสุภาพผู้จัดผู้กำกับชื่อดังที่ได้ไปเห็นฝีมือของหนุ่มเฟรนด์ที่แสดงละครการกุศลของโรงเรียนเทิดไทยองค์ราชันสาธิตต่อปทุมวันวิพิธศนาครั้งที่10เรื่องคู่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช2563จึงติดต่อให้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ทันทีต่อมาเฟรนด์ก็ได้รับโอกาสแสดงละครเรื่องแรกคือคู่เวรตามมาด้วยละครชุดดวงใจเทวกพรมตอนพรชีวันซึ่งเป็นภาคต่อของละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพและยังมีเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายลมเล่นไฟใจขังเจ้าและที่หยดรวมถึงที่หยด2ที่เพิ่งทำพิธีบวงสรวงกันไปก่อนหน้านี้หลังจากพอที่หยดภาคแรกกวาดรายได้ไปมากกว่า500ล้านบาทไปแล้วซึ่งเฟรนด์รับบทเป็นยอดน้องชายคนเล็กของบ้านนั่นเองในงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครอบสุดยิ่งใหญ่54ปี3มิราเคิลกับการจับลูกบอลแบ่งสีและทีมฟุตบอลนั้นเฟรนด์ธีรกฤตจับลูกบอลสีได้อยู่สีฟ้าซึ่งมีกัปตันทีมคือบอยปกรณ์นักแสดงดีกรีผู้จัดเป็นคนนำทัพเพื่อคว้าชัยในปีนี้ซึ่งแฟนๆสามารถตามไปให้กำลังใจหนุ่มเฟรนด์กันได้หรือสำหรับใครที่อยากรู้จักไลฟ์สไตล์ของเฟรนด์ธีรกฤตพชรบุญเกียรติเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเข้าไปติดตามในแพลตฟอร์มออนไลน์ของหนุ่มเฟรนด์ได้ไม่ว่าจะเป็น